morning, teachers and my students in this class and in the other classes. I'm fine, thank you. And you? I'm okay. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1. Thank you. Sit down, please. Okay. Today I'm happy. What about you? Are you happy? Yes. Yes. I am. Yes, I am. Are you funny? สนุกไหม Yes. ถาม Are you ตอบ Yes, I am. Yes, I am. ถาม Are you ตอบ I am. ถาม Yes.คำถามพวกนี้ตอบ yes no ง่ายๆนะคะเพราะนั้นต้องฝึกด้วยปลายทางด้วยนะคะสุดท้ายไม่ครูจะถามอีกครั้งหนึ่ง Are you happy Yes I am Yes I am today study about recreation free time exciting sports and my idol วันนี้ครูจะรวบเรื่องเลยนะคะเวลาของเรานั้นครูจะรวบเรื่องที่จะเรียนในวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะมาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะก่อนที่เราจะทบทวนคำศัพท์ปลายทางนะคะปลายทางเตรียมสมุดด้วยนะส่วนต้นทางนั้นคุณครูจะให้นักเรียนแบ่งเป็นกลุ่มนะแบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็แจกกระดาษให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดทบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนมาแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะคะโอเค today study about exciting sports andMy idol, exciting sport. Sport. What does it mean? Sport. Sport. กีฬาเรียนไปแล้ว Sport หมายถึงกีฬาคราวที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับพวกเกมนะใช่ไหมคะเกมต่างๆ bingo, dominoes, นะ dice, chess, checkers, นะพวกนั้นเป็นเกม Sport. Example of sport. Volleyball.แชร์บอลบาสเกตบอลแสดงว่านักเรียนเข้าใจคำว่าสปอร์ตกับเกมต่างกันไหมลูกต่างกันนะคะ and my idol นะ my idol หมายถึงฮีโร่ของเราหรือต้น เราชอบใครเงี้ยคนนั้นเป็นฮีโร่ของเราเป็น my idol ของเรานะคะเราจะเอาเรื่องมารวมกันเลยนะคะโอเคก่อนที่เราจะเรียน do you like to play sportDo you like to play game? Yes. Yes, I do. Sport and game, exciting sport and my idol. ทบทวนนะคะทบทวนตัวอักษรเติมคำลงในช่องว่างปลายทางด้วยนะหวังว่าเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมแล้วนะคะเอาละค่ะตอนนี้ให้ในกลุ่มของตัวเองนะคะเขียนคำศัพท์คำนี้เลยบอกว่า fill the letters in the blank ให้เติมคำลงไปในไม่เปิดสมุด don't open your notebook ห้ามเปิดสมุดเราจะเป็นการทบทวนคำศัพท์ที่เรียนไปแล้ว fill the letters เติมตัวอักษรที่มันหายไปในกระดาษที่นักเรียนได้รับไปใครเสร็จแล้วเขียนกลุ่มด้วยของต้นทางเราจะแบ่งเป็นกลุ่มนะคะแก๊งออฟโฟร์แบ่งเป็นกลุ่ม4คนเขียนคนเดียวนะคะเขียนกลุ่มละ1แผ่นเท่านั้นใครเสร็จแล้ว please show your hand เอามาส่งครูเลยไม่เปิดสมุดเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ใครเสร็จกลุ่มแรกเลยจะไม่เปิดสมุดเพื่อโอเคคำเฮียกรุ๊ปอะไรคะเอามาเลยค่ะตัวแทนกลุ่มส่งมาเลยชื่อเตรตอนนี้ถูกหมดเลย
ทุกกลุ่มตอนนี้ถูกหมดเลยเก่งมากเลยโอเค next the last group have you finished the last group คุณตรวจคำตอบแล้วถูกเหมือนกันหมดเลยคำนี้คำว่าอะไรเอ่ย please clap your hand stop okayDomino. What letters? D. U. M. I. N. O. E. S. Very good. ถูกหมดเลย Number two. Number two. ค่ะเอาเขียนได้เลยเอาเพื่อนบอกเขียนได้เลยเอาเดี๋ยวเราจะเฉลยกลุ่มนี้สงสัยต้องยกผลประโยชน์ให้quickly please เอามาเลยส่งมาเลยลูกตรวจแล้วคำตอบตอนนี้ถูกหมดทุกคนเลยทุกกลุ่มเลยThe last group กลุ่มสุดท้ายไม่ทันไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนนะคะอ้าว what is this word what is this word คำนี้คือคำว่า please spell that D A T A R T S กลุ่มนี้ไม่มีคนถูกอยู่หนึ่งกลุ่มโอเค have you finished หมดแล้วโอเค what's the letter C อะไรคะ H ES chess กลุ่มไหนไม่ได้คะแนนยกมือขึ้นรู้ตัวเองเพราะว่านักเรียนตอบผิดอยู่2 3กลุ่ม1 2 3โอเคนะรู้แล้วนะตัวเองได้คะแนนเท่าไหร่แล้วโอเค nextThe last group, กลุ่มสุดท้าย Oh, very good. Clap your hand. ถูกหมดเลย Please spell bingo. B-I-N-G-O. Next. ล่ะความรู้สึกนะคะความรู้สึกนะคะ What do you think about
อ๋อถูกหมดเลยทุกกลุ่มเลยโอ้ very good what do you think about oh shit f you and fun เป็นไงคะ fun สนุก f u n fun สนุกไปคำศัพท์คำนี้คำว่าอะไรเอ่ยกระดาษไม่พอโอเคนักเรียนเขียนกลุ่มด้วยนะคะจะได้รู้ว่ากลุ่มไหนเขียนถูกผิดWhat did you think aboutบางคนไม่เขียนกลุ่มนะคะไม่เขียนกลุ่มเขียนด้วยโอเค have you finished ใครยังไม่เสร็จ one two the last group กลุ่มไหนคะThe last group กลุ่มสุดท้ายคือใครเอ่ยมาดู D I F F I C U L บางคนบอก E บางคนบอก T อ้าวเรามาดูคำเฉลยตัวอะไรคะสะกดใหม่สะกดพร้อมกัน1 2 3 DDifficult. Difficult. Difficult. It's difficult. แปลว่าอะไรลูกมันยาก Difficult ยากถ้า Fun เป็นไงคะ Fun สนุก Difficult กับ Fun ต่างกันนะโอเคเพื่อนที่ไม่พอดีเฟลความรู้สึกความรู้สึกดูใบหน้าแล้วบอกความรู้สึกอะไรเอ่ยคำว่าอะไรนักเรียนเขียนกลุ่มได้จะได้รู้ว่ากลุ่มไหนนะคะ1 2 3 4 5 5 group 6 7 the last group กลุ่มไหนยังไม่ส่งโอเคโอเคโอเค look at the picture อีอะไรเอ่ย F C I T I N G exciting พร้อมกัน exciting ตื่นเต้น exciting หน้าตื่นเต้น excited รู้สึกตื่นเต้นเป็นไงเรียนคำศัพท์ไปแล้วอ
ดยังคะอีก3กลุ่มแล้วเวกเล1ถ้านับถึง3คือ stop เลยนะ1 2 The last group 3 stop มี2แค่6กลุ่มนะคะกลุ่ม5กลุ่มถูกต้องแต่กลุ่ม3กลุ่มนี้ใช่ไหมคะไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคำที่ถูกต้องคือมีแล้วอะไรเอ่ยโอ very good boring clap your hand one time two time three timeเป็นไงคะสนุกไหมลูก What do you like to do? What do you like to do? เป็นคำถามที่เราเรียนไปแล้ว What do you like to do? What? ไมโครโฟนอยู่ไหนเอ่ยส่งไมโครโฟนให้เพื่อนด้วย Show your hand please group 3ตอบอะไรคะ I like play game bingo I like play game bingo ใครว่าถูกแล้ว no ใครจะตอบอ้าวคุณกิตติเชิญไมโครโฟนอยู่โน้นลูกเพื่อนบอก I likeอะไรนะเมื่อกี้ตอบอะไรนะลูกมาแดงไอไลท์เลยคะพูดผิดเพื่อนตอบ I like to play check I like to play check look at the answer I like to play chess okay I like to play chess แปลว่าอะไรลูกหมากรุกI like to play chess Why do you like to play chess Why แปลว่าอะไรลูก Why ทำไมคุณชอบเล่นหมากรุกอันนี้ถามความรู้สึกคนบางคนก็ตอบว่าไง Because it's funBecause it's fun เพราะว่ามันทำไมลูกตอบอะไรได้อีก Happy ฮะความรู้สึกเมื่อกี้เราเรียนอะไรไปบ้าง is happy ใช่ไหมเพราะมันมีความสุข is อะไรอีก is fun is ฮะชอบเพราะมันเบื่อได้ไหมชอบเพราะอะไรexciting เพราะว่ามันตื่นเต้นlook at the picture ใครสามารถแต่งประโยคคำถามนี้ได้อันนี้เป็นการทวนของที่แล้วมีสองกลุ่มแล้วตอนนี้เอากลุ่มอื่นบ้างนะคะให้โอกาสกลุ่มอื่นบ้างใครจะตอบกลุ่ม5Group 5ถามว่าไงลูก Please quiet นักเรียนต้องเงียบเวลาเพื่อนตอบ Do you like to play dust? No Do you like to play dust? อันนี้อะไรเอ่ย D A RT S No Do you like to play dust เอาให้โอกาสกลุ่มอื่นบ้างกลุ่ม1กลุ่มไหนยังไม่ได้ตอบเลยกลุ่ม4จะตอบว่าไงเอ่ยแล้วมีคำว่า I don't No I don't No I don't and
โอ้ no ตอบ yes ได้ไหมทำไมถึงไม่ได้อะลูกเพราะมันมีคำว่า don't นะแสดงว่าประโยคนี้ต้องเป็นประโยคปฏิเสธ negative why not ทำไมล่ะ why not กลุ่มต่อไปที่ยังไม่ได้ตอบเชิญโอเครูปวันเพราะอะไรคะ because it's boring it's boring เขาบอกว่า because it's boringเขาบอกว่าไงลูกมันทำไมมันน่าเบื่อตอบอย่างอื่นได้ไหมตอบอย่างอื่นได้ไหมได้นะคะ is อะไรอีกคะ is difficult แม้กว่ามันจะถึงตรงกลางนี่มันยากไหมมันยากอาจจะตอบว่า is difficult ได้ไหมมันยากมันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ป่ะหรือบางคนบอกว่า is easy มันง่ายนะ isอะไร is อะไรเดินไปแล้วเมื่อกี้นี่คำศัพท์ครับอันนี้เขาบอกว่ามันน่าเบื่อไม่อยากเล่นมันน่าเบื่อis อะไร exciting ได้ไหมได้อันนี้ความรู้สึกของแต่ละคนเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนแต่ละกลุ่มยังไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะอ้าวลองมาทบทวนประโยคนี้ do you like to play dust โอเคไปทางด้วยนะคะโอเค 1 2 3 againDo you like to play dust? No, I don't. Why not? Because it's boring. What do?You like to play นะมันเบื่อมันน่าเบื่อไม่อยากเล่นเพราะนั้นเราจะตอบอย่างอื่นได้ไหม I like to play game กรุ๊ปวันไอ้กรุ๊ปอะไรเมื่อกี้นี่ยังไม่ได้ตอบกรุ๊ปทูลองถามคำถามอันนี้ลองตอบคำถามอันนี้ What do you like to play แล้วชอบเล่นอะไรล่ะเมื่อกี้เขาบอกว่า does ไม่เอาแล้วไม่ชอบไม่ชอบเล่นอะไร What do you like to playชอบเลยคะเกมอะไรเอ่ย I like to play bingo I like to play bingo กลุ่มไหนยังไม่ตอบอีก7 What do you like to play What do you like to play Because it's fun Why คุณครูลองให้ตอบอันนี้ก่อนลูกWhat do you like to play? I like to play domino. I like to play domino. ลองฟังคำถามต่อไป Why do you like it? ทำไมคุณถึงชอบมันล่ะ Because it's fun. Because it's fun. Okay, good. Clap your hand. เอาล่ะนะเป็นไงคะลบทบทวนเข้าใจยังเอ่ยนะทบทวนเข้าใจไปแล้วนะคะในคราวที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเกมแล้วก็ความรู้สึกเกี่ยวกับการเล่นเกมเป็นอย่างไรนะคะวันนี้คำศัพท์ใหม่ vocabulary โอเค open your notebook open เปิดสมุดได้แล้ววันที่ครูไม่ต้องบอกเพราะว่าต้องเขียนมาแล้วใช่ไหมคะไปทางด้วย vocabulary คำศัพท์วันนี้โอเค look at the picture ใครเคยเห็นภาพนี้บ้างใครรู้จักบ้างภาพอะไรเอ่ย canoeing เรือแคนูเรือที่มีใช้เห็นไหมคะมีพาย2อันนี่เรือแคนูนะคะพายเรือแคนูนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมยามว่างนะที่นักเรียนคนรู้จักพอเห็นภาพนี้ปั๊บต้องรู้จักเลยนะคะ canoeing เรือแคนูสระแอคอควายแคนูการพายเรือแคนูนะคะเป็นไงคะนักเรียนถ้าเราได้เล่นเราจะมีความรู้สึกเป็นไงบางคนตื่นเต้นไหมเสียวโลน
exciting. What do you think about canoeing? จดคำศัพท์ลงไปเลย C A N O E I N G พายเรือแคนูนะคะพายเรือแคนู canoeing canoeing กลุ่มบอสเสร็จก่อนเพื่อนเลยกลุ่มอื่นเสร็จหรือยังเขียนให้เป็นตัวหนังสือนะคะบรรจงด้วย canoeing โอเค next พร้อมกันอ่านพร้อมกันก่อนลูก read together canoeing canoeing C A N O E I N G canoeing พายเรือ canoe next surfing surfingเราเคยเรียนเกี่ยวกับคำว่าเซิร์ฟแล้วใช่ไหมลูก Surfing the internet ใช่ไหมคะการใช้อินเทอร์เน็ตตอนนี้เราไม่ได้เป็นอินเทอร์เน็ตแล้วนะใช้คำเดียวกันแต่คำนี้หมายถึงโต้คลื่นเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันก็ต้องใช้คลื่นเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้มันก็เป็นการโต้คลื่นนะS U R F I N G surfing โต้คลื่นเขียนความหมายด้วยโต้คลื่นเล่นโต้คลื่นถ้าเราได้เล่นเราจะรู้สึกอย่างไร What do you think about surfing ฮะ What do you think about surfing คิดยังไงคะ It's อะไรเอ่ย It's exciting surfingโอเค read together surfing surfing next biking biking เคยเรียนคำว่า ride a bike ไหมแปลว่าอะไรลูกความหมายเหมือนกันเลย biking การปั่นจักรยาน biking ใครปั่นจักรยานเป็นบ้างในห้องนี้ oh very goodมือลงค่ะ biking การปั่นจักรยาน เสร็จแล้ว3กลุ่ม biking biking ห้องนี้จดได้เร็วมากปลายทางด้วยนะคะปลายทาง b i k i n g biking next skating skateSkating S K A T I N G skating skating skate นั่นเองนะเล่นสเก็ตต้องระมัดระวังกีฬาพวกนี้ถ้าไม่ระมัดระวังทำไมลูกอาจจะล้มหัวเข่าแตกก็ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องเซฟนะเซฟไม่ว่าจะเป็นเฮลเมตหมวกเห็นไหมคะเขาจะต้องเซฟด้วยเพราะว่าเป็นกีฬาที่มันค่อนข้างอันตรายนะคะเล่นแล้วต้องเล่นให้ถูกวิธีด้วย skating S K A T I N G skating เล่นสเก็ตโอเค mountain biking เสือภูเขา mountain แปลว่าอะไรลูกภูเขาBiking การปั่นจักรยานบนเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเสือภูเขาเนี่ยนะครับที่ลำบากเงี้ยนะเล่นนักเรียนเคยปั่นจักรยานบนภูเขาไหมเคยด้วยนะแต่มันต้องเซฟนะคะเซฟตัวเองด้วยค่ะมันอันตรายMountain Biking เห็นความหมายลงไปด้วยเสือภูเขาปั่นจักรยานเห็นไหมปั่นจักรยานบนภูเขามีคำว่า biking ถ้า biking ตัวเดียวแปลว่าการปั่นจักรยาน okay okay rafting rafting ล่องแพ raftingRafting ล่องแพใครเคยไปแก่งกระจานบ้าง
ใครเคยไปล่องแพมั่งโอ้เป็นไงสนุกไหมทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นเลยนะแต่ต้องว่ายน้ำเป็นนะถ้าเราจะเล่นแบบนี้ต้องนะว่ายน้ำเป็นอันตรายนะลูกล่องแพล่องไปตามน้ำรับสิ่งโอเคส่วนใหญ่เสร็จแล้วอ้าวอ่านพร้อมกัน read together rafting 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 ไปกิจกรรมต่อไป rock climbing เราจะไม่ออกเสียงตัว b นะเราจะออกเสียงตัว m rock climbing อะไรเอ่ยปีนหน้าผาปีนหน้าผากิจกรรมเหล่านี้นะคะชาวตะวันตกนะเขาชอบทำกิจกรรมเหล่านี้จะกิจกรรมที่โลดโผนนะแล้วก็นะค่อนข้างจะอันตรายนะแต่เด็กไทยเรานะไม่ค่อยได้เล่นกิจกรรมเหล่านี้ใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องรู้จักคำศัพท์พวกนี้ rock climbing ปีนหน้าผา rock นะ rock climbing ปีนเขาปีนหน้าผาโอเค read together rock climbing ไปเอาละค่ะตอนนี้ stop look at the smart board ให้มองที่สมาร์ทบอร์ดเลย one two three what do you think about rock climbing อ่านพร้อมกันWhat do you think? What do you think? Think. 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 What do you think? What do you think? About. About. Rock climbing. Rock climbing. One, two, three. Read again. What do you think about rock climbing? What do you think about rock climbing? What do you think?I think it's fun. I think it's fun. I think it is fun. I think it is fun. เพราะว่าอะไรลูกเพราะมันสนุกหรืออาจจะตอบ it อันนี้มาจากคำว่าอะไรคะ rock climbing จะใช้แทนกันได้อันนี้เป็นคำที่เราใช้แทนคำว่า rock climbing หรือจะตอบแบบเต็มประโยคได้นะคะ I think rock climbing is funI think rock climbing I think rock climbing is fun. One, two, three. อ่านพร้อมกัน What do you think about canoeing? Canoeing. I think it is fun.คำว่า I think ฉันทำไมลูกฉันคิดอย่างไรนะความคิดของคนแต่ละคนเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนเพราะนั้นเห็นไหมคะอาจจะบอกความรู้สึกมันสนุก it's fun หรือบางคนอาจจะบอกว่า it's easy มันทำไมมันง่ายหรือบางคนอาจจะบอกว่า it's difficult มันยากอันนี้ก็แล้วแต่แต่แล้วแต่ความรู้สึกของแต่ละคนนะคะว่ามันยากมันง่ายมันสนุกนะคะเพราะนั้นเราจะใช้คำถามคำว่า What do you think about What do you think about canoeing ไมโครโฟนอยู่ที่ใครลูก it's fun What do you think about canoeing Love อะไรคะไมโครโฟนอยู่ตรงไหนลูกอยู่ตรงนั้นต๊อบอยู่ตรงนั้นเลยรู้สึกไงลูก easy next ธีรพัฒน์
What do you think about canoeing? Difficult นะผิดไหมลูกไม่ผิดเพราะแต่ละคนคุณครูบอกแล้วความรู้สึกเหมือนกันไหมไม่เหมือน What do you think about rafting ล่องแพกลุ่มสี่นะ What do you think about rafting ความรู้สึกอย่างไร Group 4ล่องแพใครก็ได้อ่าเอาใครจะตอบก็ได้ลูกโอเคล่องแพเป็นไงคะ It's fun It's fun เห็นไหมคะ What do you think about mountain อะไร mountain biking mountain biking เสือภูเขาสาระตอบดิเสือภูเขาเป็นไงจักรยานขับปั่นจักรยานบนภูเขาเป็นไงคะ What do you think aboutDifficult. It's difficult. เห็นไหมคะมันยากใช่ไหมคะมันยากกฤตภาษ What do you think about rock climbing? ปีนท่าผา Difficult. It's difficult. แต่ถ้าคนที่เขาชำนาญเขาก็ต้องทำไมลูก Fun. มัน fun. มันสนุก It's fun. เห็นไหมอันนี้ความรู้สึกต่อไปนะเราจะ passนะคะส่วนแบบหัดให้ทำเสริมทีหลังนะคะ My idol มา idol หมายถึงคะเราทำไมคะเราชอบ My idol ของเรานะคะอันนี้เราจะไปเรียนเกี่ยวกับกีฬานักกีฬาที่นักเรียนชื่นชอบมีใครบ้างอะโดนาโดใครอีกใครก็ได้อะเห็นไหมแสดงว่าทุกคนเนี่ยมีไอดอลของตัวเองใช่ไหมกีฬาที่เราชอบกีฬาที่ชอบเพราะนั้นกีฬาที่เราชอบมีอะไรบ้างดูในนี้อะไรคะ What's it Look at the picture What kind of sport What kind of sport คือกีฬาอะไรเอ่ยFootball. He is a football player. Player แปลว่าอะไรลูกผู้เล่น Football player ก็คือผู้เล่นอะไรผู้เล่นฟุตบอลท่านครูบอกว่าบาสเกตบอลล่ะผู้เล่นบาสเกตบอลบาสเกตบอล player Tennis เพราะนั้นเติมคำว่าPlayer หมายถึงผู้เล่นนะคะโอเค look at the picture and read together 1 2 3 football he is a next volleyball next tennisNext, basketball. Basketball is a basketball player. เอาล่ะคุณครูก็นะให้นักเรียนในสื่อจะเป็นใบความรู้แต่นี้ครูยกมาจากใบความรู้เลยโอเค Look at the picture. Name of player. Name แปลว่าอะไรลูก Name. Player.ชื่อผู้เล่นนี้ทอม name of sport sport คือกีฬาฟุตบอล age 20อายุ20ปีนะ who is he ตอบว่าไงเอ่ย who is he he isเขาเป็นใคร Who is he? He is Tom. He is Tom. What's his name? He is Tom. เดี๋ยวเขาเป็นใครเขาเป็นทอมก็ตอบได้แต่ว่าในที่นี้เรามาดูดิเขาให้ตอบว่าไง He is a football player.
player. He is a football player. What's his name? His name is Tom. How old is he? He is 20 years old. เพราะฉะนั้นการที่เราจะมีไอดอลของเราเราจะต้องรู้จักอะไรบ้างชื่ออะไรอีกอายุแล้วก็อาชีพเขาทำอะไรเมื่อกี้คำถามว่าอะไรWho is he? อันนี้ชื่อทอมเหมือนกันแต่อายุต่างกัน Who is he? ตอบสิเรียนแบบเมื่อกี้นี้ He is a football player. Who is a football player? Who? What is his name? His name isTom, how old is he? He is 15 years old. ลองตอบทีละคนบ้างอันนี้ผ่านไปนะตอบไปแล้วเฉลยแล้วโอเคกรุ๊ป1กรุ๊ป1กลุ่มไหนคะGroup 1 Name of player John Football 20 Who is he? He is John He is John What's his name? เมื่อกี้ตอบแบบเมื่อกี้เลยตอบแบบตัวอย่างเขาเป็นนักอะไร He is a football player He is a football player Who is his nameHe is John. He's John. Or his name is John. How old is he? He is 20 years old. He is 20 years old. เอาละค่ะวันนี้นักเรียนรู้จักเกมกีฬานะคะแล้วก็รู้จักชื่อผู้เล่นนะคะผู้เล่นกีฬาชนิดต่างๆนะคะและนักเรียนสามารถโต้ตอบคำถามเกี่ยวกับนะความรู้สึกได้นะว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างเช่นคำว่า excite แปลว่าอะไรลูกตื่นเต้น fun difficult แล้วก็กีฬาต่างๆที่ทำไมคะMy idol นะผู้ที่เราชื่นชอบนะคะไปสืบค้นได้ไหมกีฬาที่เราชอบนะจะเป็นนักกีฬาไทยก็ได้นักกีฬาต่างประเทศก็ได้นะคะเราจะได้เอามาเล่นเกมกันดีไหมลูกคราวหน้านะหารูปมาด้วยดีไหมลูกอาจจะตัดจากหนังสือพิมพ์หรือหนังสือกีฬาก็ได้นะคะกลุ่มละ1นะกลุ่มละ1นะคะจะได้เอามาทบทวนกันนะคะเป็นสรุปว่าให้เอาอะไรมารูปนักกีฬานะไปดูว่าชื่ออะไรอายุประมาณอายุเท่าไหร่นะคะชื่ออะไรกีฬาประเภทใดนะคะกีฬาประเภทใดนะแล้วก็ไปหาได้ไหมจากอะไรในหนังสือพิมพ์ก็ได้ในอินเทอร์เน็ตได้เยอะแยะเลยแหล่งที่เราจะสืบค้นใช่ไหมคะเอาล่ะไหน have your question ใครมีคำถามที่ถามครูบ้างคะโอเค what do you think about this hour คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับชั่วโมงนี้ happy you funny fun easy เห็นไหมนักเรียนบอกว่า easy it's fun excitingAre you excited? ตื่นเต้นไหมเอาละค่ะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้อย่าลืมไปทบทวนคำศัพท์นะคะโอเคค่ะ